ครับต่อไปผมอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเซตระบบช่วงล่างครับว่าทำอะไรกับคันนี้ไปบ้างช่วงล่างคันนี้ผมใส่โมตอน4เวย์ครับแล้วก็พวกบูทดีเทนก็บอลจอยหมดทุกอย่างครับถือได้ว่าบนโลกนี้มีอะไรคือทำหมดเลยใช่ไหมครับทำหมดเลยครับทุกอย่างครับครับอ๋อครับขอโทษครับอย่าขวางจุนนะครับแล้วฟิลลิ่งในการขับคันนี้นี่คิดว่าตอนนี้ณตอนปัจจุบันนี้พอใจหรือยังหรือแล้วคิดว่าอนาคตจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับต้องผมว่าต้องเซตให้ดีกว่านี้คือยังกระด้างในบางโค้งอ๋อยังกระด้างในบางโค้งคือบางโค้งอาจจะยังเอาไม่อยู่บ้างหรือรถมีอาการหน้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นยังไงครับหน้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างผมไม่รู้งานนี้ผมจำเข้ามาครับโอเคครับส่วนภายในไม่ทราบว่าคุณแซนได้ทำอะไรบ้างแต่ผมเหลือไปเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรครับอ๋อเป็นอุปกรณ์รักโลกครับคือผมไม่อยากเห็นโลกร้อนครับอ๋อมันช่วยให้โลกร้อนไม่ให้โลกร้อนนั่นเองสำหรับคือช่วยปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนว่างั้นครับผมไปลดผมไปไหนก็สบายใจแม้แต่อันนั้นเป็นจูเนอร์ประจำตัวผมเลยครับอ๋อใครครับเนี่ยอ๋อคุณน็อตมาผมให้จูนให้ผมทุกวันเลยครับน้องไปจูนหน่อยครับปักจูนหน่อยครับปักจูนปักจูนใต้ผมครับใต้ผมใต้ผมนะโอ้มันอยู่ใต้ผมแท้ๆแต่พี่แกต้องหาไม่เจอโอเคครับแม่เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ2ตัวแรงที่ผ่านไปไงก็ต้องขอขอบคุณน้องแซนแล้วก็น้องปิ๊กด้วยนะครับที่ในวันนั้นเนี่ยมาเซอร์ไพรส์กับทางทีมงานของเราเดี๋ยวขอบอกก่อนนิดนึงว่าตอนที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้นะครับโปรเจกต์ใหญ่ของทั้ง2คันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ES ของน้องปิ๊กนะฮะที่แปลงเป็น DC5 แม้แต่ Mitsubishi ของน้องแซนฮะที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นSpace Frame ทั้งคันเคฟบล่าเลยทั้งคันนะครับก็ยังไงทาง Top Secret ก็จะนำสกู๊ปพิเศษเจาะลึกตั้งแต่วันแรกเป็นโครงเปล่าๆเนี่ยจนถึงเสร็จสิ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในฉบับหน้าครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนก็ขอขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ติดตามกันอย่างนี้ต่อไปยังไงเราก็ขอบคุณมากละกันนะครับไปก่อนละกันครับวันนี้สวัสดีครับ